สิ่งที่ไม่ชอบข้อที่5นะคะก็คือกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยถ่ายรูปสวยแต่ไม่ชัดชอบเรื่องของกล้องที่เขาให้มามากๆอ่ะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าไม่ชอบกล้องอัลตร้าไวด์รู้สึกเหมือนเราได้จัดคอนเสิร์ตในธันเดอร์โดมอันยองชิงกึนโนชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำวิดีโอiPhone 13 series นั่นเองนะฮะ EP 6เราเนี่ยได้ทำการเปิดโหวตไปนะครับว่าจะทำวิดีโอรีวิว iPhone หลังจากใช้มา1เดือนแล้วหรือจะทำวิดีโอสิ่งที่ชอบและไม่ชอบใน iPhone 13ดีก็คือทำวิดีโอสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับผลก็คือสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบมากกว่านั่นเองนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทำ10สิ่งที่ชอบและไม่ชอบใน iPhone 13 Pro Max ตัวนี้นั่นเองนะคะเย้นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆกับบางข้อที่ไม่ชอบหรือบ้าเฉยๆกับบางข้อที่ชอบเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงสิ่งที่ชอบนะเป็นการแบบตบหัวแล้วก็ลูบหลังนะทุกคนก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบกันก่อนนะฮะมี5ข้อด้วยกันเอาจริงๆจะบอกว่ากว่าจะพูดได้5ข้อเนี่ยเราคิดนานมากเพราะว่าข้อดีนางเยอะแล้วเราไม่ค่อยแบบรู้ว่าแบบมันมีข้อเสียอะไรบ้างบางเรื่องมันอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับคนอื่นแต่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้หยิบมานะแต่พยายามหาให้ครบ5ข้อจะได้แบบชอบ5ข้อไม่ชอบ5ข้ออะไรอย่างงี้ข้อแรกของสิ่งที่เราไม่ชอบนะฮะก็คือการสแกนหน้าที่แบบหยั่งวะแล้วคือนางอองมากๆนะทุกคนเอาจริงอันนี้คือแบบพูดตรงๆเลยเราเคยทักไปหาเพื่อนว่าสแกนหน้าตอนกลางคืนมันสแกนไม่ได้หรอเพื่อนบอกว่าสแกนได้นะแต่คือทางเราอะสแกนไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้หน้าเกินไปไหมหรืออะไรอย่างนี้แสงไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีความแบบบางทีบางทีแบบยกขึ้นมาแล้วแต่ไม่สแกนให้อ่ะนางก็ไม่ปลดล็อกให้ฉันอะฉันก็ต้องใส่รหัสเองแล้วก็คือแบบไหวบอหนูไหวบอลูกถึงขั้นแบบกดล็อกเปิดใหม่อีกรอบนึงเพื่อจะให้มันสแกนหน้ามันก็ไม่สแกนหน้าอ่ะทุกคนบางทีมันก็อะเนาะและทีนี้เนี่ยมันก็เลยโยงมาที่ข้อ2นะครับสิ่งที่ไม่ชอบข้อ2นะฮะนั่นก็คือเรื่องของการไม่มีสแกนนิ้วนั่นเองนะทุกคนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงแรกๆนะช่วงหลังๆเนี่ยเฉยๆแล้วไม่ชอบเพราะว่าเวลาเราช่วงเนี้ยมันใส่ผ้าปิดจมูกใช่มั้ยทุกคนแล้วเราต้องกดรหัสบางทีเนี่ยฉันขึ้นรถเมย์นึกออกป่ะทุกคนขึ้นรถเมย์เนี่ยคนอยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายแล้วเวลาฉันกดรหัสมันก็มีความเสี่ยงที่คนอื่นเขาก็จะเห็นนั่นแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบทำไมไม่มีสแกนนิ้วมาเศร้าโอ้แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยติดสแกนนิ้วจาก iPhone 6นะทุกคนก็คือเผลอกดสแกนนิ้วตลอดเลยแต่ลืมไปว่าอ๋อมันไม่มีสแกนนิ้วแล้วจ้าอะไรอย่างงี้สิ่งที่ไม่ชอบข้อที่3นะครับระบบ HDR อัตโนมัตินะทุกคนมันสามารถปรับได้ในวิดีโอนะฮะแต่ว่าในส่วนของกล้องถ่ายรูปเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรายังหาไม่เจอว่ามันปรับยังไงทุกคนถามว่าชอบมั้ยก็ชอบแต่เราไม่อยากให้มันเป็น HDR ตลอดนึกออกปะคือบางทีมันแบบมุมเนี้ยมันสวยแล้วสีมันสวยแล้วแต่แกมาปรับ HDR ให้ฉันอะแล้วคือมันจะมีความแบบเหมือนหน้าเป็นปื้นๆนะทุกคนอันนี้คือเป็นข้อที่เรารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบคือบางมุมมันก็สวยถ้าหากเราถ่ายในมุมที่มันสวยอะคือ HDR มันก็ทำได้สวยแต่ในบางมุมอะมันแบบพอถ่ายแล้วอะอารมณ์เหมือนคนมอมแมมอะทุกคนนึกออกปะเกียร์รองพื้นไม่ดีลงไฮไลท์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมองว่าเป็นแบบข้อเสียนะทุกคนนะสิ่งที่ไม่ชอบข้อที่4นะฮะก็คือเวลาเล่นเกมแล้วมือชอบไปโดนมุมนะทุกคนคือเวลาเล่นเกมมือมันก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วอีตรงเขาเรียกอะไรเนี่ยอุ้งมือตรงเนี้ยทุกคนมันชอบไปโดนและโดนบ่อยมากแล้วบางระบบสัมผัสนางแบบไวมากแบบแทบจะไม่ต้องสัมผัสก็สัมผัสให้แล้วอะบริเวณตรงเนี้ยก็สามารถสัมผัสได้นะทุกคนเนี่ยเห็นปะข้างๆนิ้วอย่างเงี้ยนางก็สัมผัสได้เห็นปะทุกคนคือมันมีความแบบบางทีเราเล่นเกมอยู่ใช่ปะไอพวกมุมขวาบนน่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเมนูเวลาเราเล่นเกมแล้วนึกสภาพเราเล่นโมบ้าทุกคนที่ต้องแบบเฮ้ยนัวเลยเข้าเลยแล้วนิ้วไปโดนปุ่มเมนูฉันแบบอ้ายตุ้ยก็เลยมีความว่าแบบเศร้าสิ่งที่ไม่ชอบข้อที่5นะฮะก็คือกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยถ่ายรูปสวยแต่ไม่ชัดคืออันนี้คือแบบเฟลมากๆขอบอกเลยว่าเฟลมากๆคือเราอะจากวิดีโอที่เป็นรีวิวกล้อง iPhone เนี่ยเราแบบอวยอัลตร้าไวด์หนักมากๆแบบชอบมากชอบอัลตร้าไวด์มากแต่แบบคุณภาพกล้องอัลตร้าไวด์คือบง เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสไปถ่ายรูปแบบใช้กล้องอัลตร้าไวด์มานะทุกคนแล้วเราก็มีความแบบว่าซูมหน้าซูมอะไรแต่คือภาพแตกแบบ
แตกระแหงไม่ไหวเลยเม็ดพิกเซลเยอะมากถึงแม้จะเป็นจุดที่มีแสงเยอะก็แบบคือหน้าไม่เป็นรายละเอียดแบบคนแล้วอะหน้าเป็นรายละเอียดเหมือนแบบตัวการ์ตูนนะทุกคนคือมันเป็นเม็ดเยอะมากเลยทุกคนคืออันนี้คือแบบไม่โอเคแต่ว่าทดลองแล้วสำหรับกล้องที่เป็นกล้องธรรมดาเนี่ยโอเคกล้องที่เป็นแบบกล้องวายธรรมดาเนี่ยโอเคเลยคือภาพออกมาสวยคุณภาพดีมากแต่ว่าอัลต้าวายคือแบบมุมสวยเห็นภาพกว้างถ่ายรูปสวยแต่ว่ารูปไม่ชัดนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือแบบสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็เลยแก้ด้วยการใช้การปรับนอยส์ปรับความละเอียดของรูปภาพให้มันไม่ได้คมชัดเกินไปถ้ามันคมชัดเกินไปมันก็จะมีความเป็นเม็ดๆก็เลยต้องไปปรับเอานะฮะทุกคนก็อาจจะต้องแบบหาวิธีแก้ไขเอานั่นเองนะครับนี่ก็คือ5ข้อที่เราไม่ชอบนะทุกคนก็มีประมาณนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดแบบว่ามันไม่ชอบมันไม่ได้ห้ามซื้อรู้สึกไม่โอเครอ iPhone มันพัฒนามากกว่านี้ก่อนค่อยซื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าไม่ชอบมันมีวิธีแก้ไขอะไรมั้ยมันก็มีช่องทางอื่นที่เราสามารถแก้ไขได้นั่นเองนะฮะทุกคนมันก็แบบไม่ได้อะไรมากมายนะฮะนะบางเรื่องมันก็แก้ได้บางเรื่องมันก็ยังไงอยู่นั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึง5สิ่งที่ชอบใน iPhone 13 Pro Max กันนะครับสิ่งที่ชอบข้อที่1ชอบเรื่องของกล้องที่เขาให้มามากๆเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าไม่ชอบกล้องอัลต้าวายกล้องอัลต้าวายกล้องวายกล้องพอร์เทรททุกกล้องระบบดินิมาติกโหมดพอร์เทรทหรือไมโครชอบหมดคือชอบมากๆเลยคือชอบความหลากหลายกล้องที่เราแบบได้ในเครื่องเดียวนึกออกปะคือเราอยากได้แบบถ่ายวิดีโอเลนถ่ายวิดีโอกว้างๆแบบอัลต้าวายได้ไหมได้ถ่ายแบบธรรมดาได้ไหมได้ถ่ายมาโครได้ไหมได้คือแบบดีมากๆเลยเราชอบมากๆแล้วยิ่งระบบของแบบซินิมาติกคือเลิศมากชอบมากทุกคนคือมันดีเรื่องของกล้องนี่คือให้ที่1สำหรับ iPhone คือยกเรื่องของกล้องให้เลยนะฮะทุกคนกล้องหน้าก็ดีนะบอกเลยว่ากล้องหน้าก็ดีมากๆเวลาถ่ายปุ๊บแล้วเนี่ยโอ้ยชัดมากเส้นผมเส้นผมอะไรชัดไปหมดส่งสิวรูขุมขนปากแตกเห็นหมดก็เลยชอบแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยถ่ายวิดีโอ60 fps ได้ด้วยนะเฮ้ยเลิศมากๆเลยเวลาแบบวอล์กอ่ะก็คือดีแล้วเหมือนนางก็มีระบบสั่นในกล้องหน้าด้วยนะอันนี้คือชอบมากๆเลยคือทำมาดีมากตอบโจทย์ปัญหาทุกปัญหาที่แบบเจอมาในโทรศัพท์รุ่นก่อนๆหมดเลยนะทุกคนรุ่นก่อนๆที่เราใช้นะฮะสิ่งที่ชอบข้อที่2ก็คือจอ120เฮิรตซ์นั่นเองด้วยความที่เราเนี่ยใช้ iPhone 6s Plus มาก่อนหน้านี้ซึ่งมันไม่ใช่120เฮิรตซ์นะคะทุกคนมันก็จะมีความไม่สมูททางเราเนี่ยไม่เคยใช้120เฮิรตซ์เนาะก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่เคยสัมผัสมันมาก่อนพอได้มาเจอจริงๆอ่ะมันดีนะคะเนี่ยทุกคนมันดีมากจริงๆคือแบบชอบมากๆเลยอ่ะแบบเวลาเลื่อนเวลาอะไรคือมันดูแบบมันดูสมูทมากๆเลยแล้วเห็นความต่างอย่างชัดเจนเพราะว่าเราแบบไม่ได้ใช้120เฮิรตซ์มาก่อนอ่ะเนาะสิ่งที่ชอบข้อที่3นะฮะนั่นคือเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองจะบอกว่าแบตเตอรี่ของ iPhone 13 Pro Max อึดทึกทนมากๆมากๆมากก็ไก่50ล้านตัวถามว่าใช้เยอะมั้ยใช้จริงจังมั้ยคือก็ใช้แบบใช้ระดับนึงเลยอ่ะทุกคนแต่ไม่เคยถึงขั้นแบบแจ้งเตือนว่าโทรศัพท์คุณถึง 20% แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือไปทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงไม่ได้ชาร์จแบตเนี่ยแบตก็จะเหลือประมาณแบบ 40-50% อะไรประมาณเนี้ยทุกคนในจอ120เฮิรตซ์แล้วก็ความจอที่ใหญ่แล้วก็เป็น iPhone Pro Max อ่ะรู้สึกเหมือนมันจะใช้พลังงานมากกว่ารุ่นโปรหรือรุ่นปกติก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอึดจริงอึดมากบางทีฉันเล่นเกมด้วยตา2ตาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยถึงแบบ 20% นะทุกคนไม่เคยแจ้งเตือนว่าแบบแบตคุณเหลือ 20% แล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้เซฟแบตเตอรี่นะทุกคนคือไม่รู้คนอื่นใช้ไหมแต่เราอะใช้ตลอดเลยอะมันติดมาจากการใช้เครื่องเก่าเนาะเครื่องเก่าเนี่ยเราจะเปิดโหมด low power อยู่ตลอดพอมาใช้เครื่องเนี้ยมันเหมือนมันติดนิสัยมันก็เลยเปิดด้วยนะทุกคนไอ้ตัวเนี้ยเป็นเหมือนโลว์แบตเตอรี่อ่ะเป็นเหมือนแบบโหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นั่นเองนะทุกคนอาจจะเพราะอันนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้แบตลงไม่เยอะแบตไม่หมดอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนสิ่งที่ชอบข้อที่4นะฮะก็คือจอใหญ่สะใจมากซะแม้ตอนแรกอ่ะแอบกังวลเพราะว่าเราอ่ะใช้ iPhone 6s Plus มาก่อนใช่ไหมแล้วจอ iPhone 6s Plus เนี่ยมันมีขอบข้างล่างแล้วก็ข้างบนคือถ้าเอาแค่ขนาดจอจริงๆของมันอ่ะมันจะมีขนาดเท่ากับ iPhone13 Pro เฉยๆไม่ได้รวมที่เป็นขอบด้านบนกับด้านล่างนะทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีอ่ะ Pro เฉยๆมันก็อาจจะพอสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ซื้อ Pro Max มานะคะทุกคนและได้จอที่แบบใหญ่สะใจมากแบบ I love มากเลยทุกคน
เออเพราะว่าแบบเวลาดู YouTube เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มตามากเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบประทับใจมากรู้สึกเลือกไม่ผิดที่เลือก iPhone 13 Pro Max นะฮะทุกคนสิ่งที่ชอบข้อที่5นะครับนั่นก็คือลำโพงนั่นเองลำโพง iPhone เนี่ยดังมากดังเจ๋ง นางเนี่ยมี2ลำโพงด้วยกันนะฮะก็คือลำโพงตรงนี้นะครับตรงตูดตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ลำโพงนะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สิ่งที่แปลกใหม่มากๆเลยก็คือฉันเพิ่งเคยเจอลำโพงที่อยู่ตรงนี้ทุกคนคือแบบมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะทุกคนสำหรับการใช้ชีวิตของเรานะเออมันดังดีอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเวลาเราอาบน้ำเรารู้สึกเหมือนเราได้จัดคอนเสิร์ตในทันเดอร์โดมจากคอนเสิร์ตใน Impact Arena เมืองทองธานีอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากแบบมันดีอ่ะทุกคนจนบางทีเรารู้สึกว่าแบบเกรงใจบ้างข้างๆว่ะมันดังไปไหมไม่ได้เปิดสุดนะเปิดแค่ครึ่งนึงก็รู้สึกดังมากๆแล้วอ่ะทุกคนไม่รู้เดี๋ยวเราลองเปิดให้ทุกคนฟังแล้วกันว่าแบบมันดังระดับไหนเดี๋ยวเราเปิดแบบเบาสุดแล้วก็ไปตรงเขาเรียกอะไรระดับกลางแล้วก็ระดับดังที่สุดอันนี้เราเอาเบาๆก่อนนะอันนี้คือเบามากเดี๋ยวเราจะเปิดประมาณครึ่งนึงนะฮะเดี๋ยวฉันจะเปิดแบบดังที่สุดแค่เปิดครึ่งนึงก็ดังมากแล้วทุกคนเปิดประมาณ 60% ก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงระดับเสียงที่โอเคมากๆเลยนะฮะนี่ก็คือในส่วนของลำโพงนั่นเองแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นปัญหาสำหรับเราใช่ไหมเนื่องจากว่าลำโพงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอ่ะเป็นมนุษย์ที่ชอบอ่ะเอาโทรศัพท์อ่ะหนีบจั๊กแร้ไว้อย่างนี้เออคือแบบเวลาไปทำนู่นทำนี่ก็จะหนีบจั๊กแร้ไว้อย่างนี้แล้วฉันก็จะเปิดเพลงไปด้วยเออทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือลำโพงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วฉันชอบเอาไปหนีบกับจั๊กแร้แล้วมันก็ไปปิดลำโพงมันก็ถูกปิดเออมันก็มีโอกาสเสียงที่มันจะลำโพงแตกได้นะคะทุกคนนี่ก็คือสิ่งที่ชอบนะคะสุดท้ายนั่นก็คือลำโพงนั่นเองดังมากจริงๆประมาณนี้นะคะสำหรับ10สิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบใน iPhone 13 Pro Max นะครับทุกคนข้อที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นการตัดสินว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะทุกคนเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมีทางแก้ไขนะฮะหวังว่าเพื่อนจะชอบวิดีโอนี้กันนะครับถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนบ๊ายบาย I'm a savage, nuke and burn jammer.